พาไปดูชีวิตของอดีตลูกจ้างประจำชาวจังหวัดสตูลนะคะเขาเจอกับวิกฤตโควิดค่ะแต่เขาก็ไม่ย่อท้อนะคะหันมาขายขนมครกนะคะที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าขนมครกที่เขาขายเนี่ยเป็นหน้าทะเลมีทั้งหมึกมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาไส้เนี่ยล้นทะลักมากๆทำเงินเข้ากระเป๋าสูงสุดวันละ 2,000 บาทเลยทีเดียวค่ะนี่เลยคุณผู้ชมจัดเต็มจริงๆนะคะเหมือนยกทะเลมาวางไว้บนเตายังไงอย่างนั้นเลยกับขนมครกทะเลไส้ทะลักค่ะนี่เป็นอาชีพใหม่ของสองสามีภรรยาชาวสตูลนะคะที่เขาเจอกับพิษโควิดตัดสินใจลาออกจากงานประจำเลยหันมาขายเลยขนมครกนี่แหละแล้วก็คิดสูตรขนมครกทะเลนะล้นทะลักแบบนี้ขายดิบขายดีมีลูกค้าทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยติดอกติดใจแห่เข้ามาอุดหนุนที่ร้านนะคะอย่างต่อเนื่องคุณมูฮัมหมัดนะคะหรือว่าบังนุอายุ36ปีพร้อมด้วยภรรยาเนี่ยเล่าให้เราฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้เขาขายขนมครกอยู่แถวแถวอำเภอท่าแพแล้วล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนมาขายแถวแถวตลาดนัดดุสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลคือช่วงแรกๆเนี่ยขายวันละ2กิโลกรัมตอนนี้ก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะเพิ่มเป็นวันละ 3-4 กิโลกรัมเลยทีเดียวล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขายได้ 5-6 กิโลกรัมทะลุเป้าเข้าไปอีกมีทั้งละลายแป้งกรอบนะคะแล้วก็เครื่องอาหารทะเลราดลงที่หน้าขนมครกมีปูอัดเนื้อปูมีหมึกมีปลามีกุ้งไข่นกกระทาลูกชิ้นปลาโอ้โหสารพัดไส้คุณผู้ชมคะทีนี้เรามาดูราคากันสักหน่อยเขาขายนะคะ7ลูก20บาทคุณผู้ชมถ้าชอบแบบพิเศษแน่นเต็มกล่องก็ขายอยู่ที่กล่องละ30บาทรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเขาได้วันละ 2,000 บาทเท่ากับว่าเป็นกำไรเพียวๆเลยนะคะเรียกได้ว่าวิกฤตโควิดพารวยก็ได้เลยนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาเตรียมเปิดร้านขยายสาขาอีกด้วยนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นทีนี้เราก็ไปสอบถามลูกค้าที่เคยมาอุดหนุนเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าทีเด็ดของร้านนี้เนี่ยอยู่ที่รสชาติของน้ำจิ้มบวกกับหน้าตาของขนมครกด้วยที่นอกจากมันจะน่ากินแล้วคุณผู้ชมแล้วไส้ทะเลคุณผู้ชมสังเกตไหมมันก็ล้นทะลักออกมาเนี่ยส่วนคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าเกินราคาแน่นอนสะอาดทุกขั้นตอนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขนมครกทะเลของที่ร้านไม่ใส่น้ำมันทานแล้วไม่มีเยิ้มดีต่อสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นคำที่เขาการันตีมานะคะจากเจ้าของร้านนั่นเองค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ